ความรักให้ประจักษ์พลังรักที่ยิ่งใหญ่ใช้พระธรรมนำครอบครัวให้ก้าวไกลค้ำชูใจทุกชีวิตมั่นคงเอ่ยคริสตจักรใจสมานร่วมกับวิทยุชุมชน New Life Radio เสนอรายการพลังใจครอบครัวสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่เคารพค่ะดิฉันเสาวลักษณ์อิทธิเวศนะคะวันนี้ได้กลับมาพบกับคุณผู้ฟังนะคะในรายการพลังใจครอบครัวคุณผู้ฟังคะรายการของเราก็มีจุดมุ่งหมายนะคะที่อยากจะเสริมสร้างและให้กำลังใจทุกครอบครัวนะคะเพื่อที่จะสามารถพัฒนาความสัมพันธ์ของครอบครัวให้มีความมั่นคงและเข้มแข็งขึ้นนะคะแต่ก็ต้องอยู่ภายใต้บรรยากาศแห่งความรักความเข้าใจและมีกำลังใจนะคะการใช้ชีวิตคู่หรือชีวิตครอบครัวนะคะที่จะประสบความสำเร็จและมั่นคงได้ต้องอาศัยความร่วมมือของคนในครอบครัวนะคะระหว่างสามีภรรยาและการอบรมสอนบุตรนะคะแต่ในวันนี้นะคะเราจะพูดถึงเรื่องเกิดอะไรขึ้นกับความรักหลังแต่งงานคุณผู้ฟังคะเป็นไปได้นะคะที่ชายหญิงเมื่อตอนที่เป็นคู่รักกันก่อนแต่งงานก็มีความรู้สึกที่หวานชื่นในความรักแต่ไม่รู้เหตุผลอันใดนะคะหลังแต่งงานกลับเหมือนกับฝันสลายความรักที่เขาและเธอคิดว่ามีต่อกันนั้นมันก็เหือดแห้งไปหมดสามีหรือภรรยาบางคนอาจจะบอกว่าตนเองเป็นคนที่มีความสามารถและประสบความสำเร็จในด้านธุรกิจแต่ในเรื่องของความรักการแต่งงานนี้ตนก็ไม่เข้าใจจริงๆว่าเกิดอะไรขึ้นคุณผู้ฟังคะเป็นความจริงนะคะที่ชายหญิงเมื่อเป็นแฟนกันรักกันทุกอย่างก็ดูดีไปหมดรับความบกพร่องของอีกฝ่ายหนึ่งได้แม้จะต้องพยายามก็ตามแล้วก็ต่างฝ่ายต่างก็พยายามแสดงออกสิ่งที่ดีๆต่อกันแต่เมื่อหลังแต่งงานกันไปแล้วก็ค่อยๆรู้จักตัวตนที่แท้จริงกันมากขึ้นก็อาจจะรู้สึกหงุดหงิดผิดใจกันได้ถ้าขาดความอดทนและไม่ได้หล่อเลี้ยงความรักที่มีอยู่ในตอนแรกเริ่มให้เจริญเติบโตขึ้นเมื่อให้ออกไปมากแต่ไม่ได้รับการเติมเข้ามาใหม่ต่างฝ่ายต่างก็ละเลยไม่ใส่ใจทำสิ่งที่ดีๆต่อกันความรักในชีวิตคู่ก็จะเหือดแห้งได้นะคะคุณผู้ฟังคะลึกๆ ลงไปในจิตใจของคนเราทุกคนนะคะล้วนต้องการความรักแบบโรแมนติกในชีวิตคู่เพราะว่าเราได้รับการสร้างขึ้นมาอย่างนั้นในนิตยสารเกือบทุกฉบับอย่างน้อยจะมีบทความหนึ่งที่เกี่ยวกับวิธีถนอมต้นรักในชีวิตคู่ให้บานสะพรั่งตลอดเวลามีหนังสือหลายเล่มที่เกี่ยวกับเรื่องนี้วางจำหน่ายเต็มท้องตลาดมีรายการทีวีและวิทยุมากมายที่พูดคุยกันถึงเรื่องนี้ด้วยนะคะการถนอมต้นรักในชีวิตคู่ให้บานอยู่ตลอดเวลานั้นเห็นจะเป็นเรื่องที่จริงจังที่เพิกเฉยต่อไปไม่ได้อีกแล้วนะคะในเมื่อมีหนังสือนิตยสารตลอดจนความรู้มากมายสามารถช่วยเหลือเราได้แล้วทำไมถึงดูเหมือนว่ามีน้อยคู่นักที่ค้นพบเคล็ดลับในการรักษาความรักหลังแต่งงานให้คงอยู่ตลอดไปและเพราะเหตุใดที่คู่สมรสที่เข้าร่วมการสัมมนาเรื่องการสื่อสารได้ยินได้ฟังแนวคิดที่ยอดเยี่ยมเกี่ยวกับการสื่อสารต่อกันในชีวิตครอบครัวแต่เมื่อกลับมาถึงบ้านกลับพบว่าไม่สามารถนำรูปแบบการสื่อสารที่ได้รับฟังมาประยุกต์ใช้ได้และเพราะเหตุใดเล่าหลังจากที่ได้อ่านบทความว่า 108,009 วิธีในการแสดงความรักต่อคู่ชีวิตในนิตยสารแล้วก็ได้เลือกมา 2-3 วิธีที่ดูเหมือนว่าจะเหมาะสมกับชีวิตคู่ของเขาโดยเฉพาะแต่เมื่อนำมาประยุกต์ใช้ก็จะเห็นว่าไม่มีทีท่าว่าจะได้รับการตอบสนองจากคู่ครองบางครั้งฝ่ายสามีหรือภรรยาแทบจะไม่ทันได้สังเกตเห็นความพยายามของอีกฝ่ายหนึ่งด้วยซ้ำไปแล้วก็เลยผ่านล้มเลิกไอ้วิธีการต่างๆเหล่านั้นด้วยความท้อใจและกลับไปสู่สภาพเดิมอีกคุณผู้ฟังคะทราบไหมคะว่าปัญหาอยู่ที่ว่าคู่ชีวิตสมรสทั้งหลายนะคะได้มองข้ามความจริงพื้นฐานบางอย่างไปซึ่งก็คือการที่คนเราใช้ภาษารักที่แตกต่างกัน
ในสาขาภาษาศาสตร์ภาษาทั่วโลกนะคะได้แบ่งออกเป็นหลายภาษาด้วยกันเช่นภาษาญี่ปุ่นภาษาจีนภาษาอังกฤษภาษาเยอรมันหรือฝรั่งเศสแม้กระทั่งภาษาไทยนะคะแล้วคนเราส่วนใหญ่ก็เติบโตมากับการเรียนรู้ภาษาของพ่อแม่พี่น้องเป็นภาษาแรกได้อย่างง่ายดายหรือที่เราเรียกกันว่าภาษาแม่ต่อมาอาจจะเรียนภาษาอื่นเพิ่มเติมแต่โดยปกติแล้วนะคะการเรียนภาษาอื่นก็ต้องใช้ความพยายามไม่น้อยทีเดียวกว่าจะสามารถพูดภาษานั้นได้เพราะมันเป็นภาษาที่สองของเราเรามักจะพูดและเข้าใจภาษาแม่ของเราได้ดีที่สุดใช่ไหมคะและรู้สึกว่าสามารถใช้ภาษานั้นได้อย่างสะดวกสบายใจที่สุดด้วยส่วนภาษาที่สองของเราถ้าเราใช้บ่อยขึ้นเท่าใดเราก็จะรู้สึกว่าใช้ได้คล่องขึ้นเท่านั้นหากเราพูดได้แต่ภาษาแม่ของเราอย่างเดียวเมื่อเราพบกับคนที่เขาพูดภาษาแม่ของเขาหรือภาษาที่แตกต่างจากภาษาแม่ของเราอย่างลิบลับการสื่อสารระหว่างสองคนก็เห็นทีจะไปด้วยกันไม่ไกลเท่าไหร่ใช่ไหมคะต้องอาศัยภาษาใบ้ยกมือยกไม้ทำท่าทางส่งเสียงหรือวาดภาพประกอบหรือไม่ก็ต้องแสดงปฏิกิริยาอาการต่างๆให้เห็นจริงอยู่นะคะเราสามารถสื่อสารกันได้แต่ก็ต้องทำด้วยความยากลำบากเพราะว่าวัฒนธรรมแต่ละคนไม่เหมือนกันภาษาก็ไม่เหมือนกันหากเราต้องการสื่อสารกันให้รู้เรื่องระหว่างแต่ละวัฒนธรรมเราก็จำเป็นต้องเรียนภาษาของคนที่เราต้องการสื่อสารด้วยนะคะคุณผู้ฟังคะความรักก็เป็นไปในทำนองเดียวกันอย่างที่กล่าวมาแล้วนะคะคือว่าภาษารักของคุณกับภาษารักของคนที่คุณรักหรือชีวิตคู่ของคุณนั้นอาจจะแตกต่างกันลิบลับเหมือนกับภาษาไทยกับภาษาอังกฤษเลยนะคะไม่ว่าคุณจะพยายามแสดงความรักด้วยภาษาไทยมากแค่ไหนหากคนรักของคุณเข้าใจแต่ภาษาอังกฤษอย่างเดียวก็คงไม่มีวันที่คุณทั้งสองจะเข้าใจว่าควรจะรักซึ่งกันและกันได้อย่างไรนะคะตอนนี้ขอพักกันสักครู่หนึ่งก่อนดีไหมคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาคุยกันต่อถึงเรื่องนี้ค่ะThank you.
ู้ฟังคะเราต้องยอมที่จะเรียนรู้ว่าภาษารักที่คนรักของเราชื่นชอบนั้นคืออะไรหากเราต้องการสื่อความรักอย่างได้ผลนะคะโดยพื้นฐานแล้วนะคะคนเรามีภาษารักหลักๆอยู่5ภาษาด้วยกันค่ะพูดอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าคนเรามีวิธีการแสดงออกถึงความเข้าใจในความรัก5วิธีการด้วยกันในสาขาภาษาศาสตร์นะคะภาษาแต่ละภาษาจะจำแนกเป็นภาษาย่อยหรือภาษาท้องถิ่นได้อีกหลายอย่างในทำนองเดียวกันนะคะในภาษารัก5ภาษาหลักนี้ก็สามารถจำแนกย่อยเป็นภาษาท้องถิ่นได้อีกหลายภาษาเช่นกันนี่เป็นเหตุผลที่มีนักเขียนหลายคนนะคะได้เขียนไว้ในหนังสือนิตยสารต่างๆว่ามี10วิธีการที่สื่อสารให้คนรักรู้ว่าคุณรักเธอมี20วิธีการที่จะดึงดูดสามีให้อยู่กับบ้านหรือมี365วิธีการในการแสดงความรักในความเห็นของดิฉันแล้วนะคะภาษารักหลักๆนั้นไม่ได้มี10 20หรือ365วิธีการนะคะแต่มีเพียง5ภาษาเท่านั้นค่ะอย่างไรก็ตามนะคะอาจจะมีภาษาท้องถิ่นมากหลายภาษาวิธีการแสดงความรักในภาษารักภาษาใดภาษาหนึ่งนั้นก็มีมากมายเท่าที่คนเราจะจินตนาการได้นะคะแต่ประเด็นที่สำคัญอยู่ที่ว่าคุณต้องรู้จักภาษารักที่คนรักของคุณชื่นชอบให้ได้คุณผู้ฟังคะเป็นที่ทราบกันมานานแล้วนะคะว่าเด็กทุกคนจะพัฒนาอารมณ์ความรู้สึกที่เป็นรูปแบบเฉพาะตัวของเขาเองขึ้นมาในวัยเยาว์ตัวอย่างเช่นเด็กบางคนอาจจะมองตนเองด้อยคุณค่าในขณะที่บางคนประเมินตัวเองอย่างสมเหตุสมผลบางคนมีอารมณ์แปรปรวนในขณะที่บางคนมีอารมณ์แน่วแน่มั่นคงบางคนอาจจะเติบโตขึ้นในบรรยากาศที่สัมผัสได้ถึงความรักความต้องการและการเห็นคุณค่าที่พ่อแม่มีต่อเขาและในขณะที่บางคนสัมผัสได้ในลักษณะตรงกันข้ามก็มีนะคะเด็กที่รู้สึกว่าพ่อแม่พี่น้องรักเขาจะพัฒนาภาษารักของเขาขึ้นมาโดยอิงอยู่กับอุปนิสัยของเขาเองหรือร่วมกับวิธีการแสดงออกซึ่งความรักที่พ่อแม่และคนสำคัญคนอื่นที่เกี่ยวข้องกับเขาแสดงต่อเขาเขาจะใช้และเข้าใจภาษารักนั้นเป็นภาษาแรกซึ่งในอนาคตเขาอาจจะเรียนรู้ภาษารักอีกภาษาหนึ่งก็ได้แต่จะรู้สึกมั่นใจเสมอเวลาใช้ภาษารักภาษาแรกนั้นส่วนเด็กที่รู้สึกว่าพ่อแม่หรือเพื่อนวัยเดียวกันไม่รักก็จะพัฒนาภาษารักของเขาขึ้นมาเช่นกันทว่าเป็นภาษารักที่ผิดเพี้ยนไปเหมือนอย่างเด็กบางคนที่เรียนไวยากรณ์ได้ไม่ดีแล้วรู้คำศัพท์น้อยไวยากรณ์ที่ไม่ดีนั้นไม่ได้หมายความว่าเขาจะสื่อสารไม่ได้แต่หมายความว่าเขาต้องใช้ความพยายามอย่างมากกว่าคนที่มีความรู้ด้านไวยากรณ์ดีในทำนองเดียวกันนะคะเด็กที่เติบโตขึ้นมาโดยขาดความรักนั้นก็สามารถมาถึงขั้นที่รู้สึกว่ามีคนรักและแสดงความรักออกมาได้เช่นกันเพียงแต่ว่าเขาต้องใช้ความพยายามมากกว่าคนที่เติบโตในบรรยากาศที่อบอวลไปด้วยความรักความเอื้ออาทรนะคะคุณผู้ฟังคะจากการที่เล่าเรื่องเกี่ยวกับเด็กนะคะก็เปรียบที่ไปเห็นว่าน้อยครั้งนะคะที่คู่สามีภรรยาจะใช้ภาษารักเดียวกันคนเรามักจะใช้ภาษารักของเราเองและจะรู้สึกงงงันนะคะเมื่ออีกฝ่ายหนึ่งไม่เข้าใจสิ่งที่เรากำลังสื่อสารกับเขาเราพยายามแสดงความรักแต่ดูเหมือนว่าคู่สมรสอีกฝ่ายหนึ่งไม่ได้รับรู้หรือมีทีท่าตอบสนองทั้งนี้ก็เพราะว่าภาษารักที่เราใช้นั้นเป็นภาษารักที่เขาไม่รู้จักคุณผู้ฟังคะเมื่อเราค้นพบภาษารัก5ภาษาและเข้าใจว่าภาษารักของเราเองคืออะไรและของคนที่เรารักหรือคู่ชีวิตของเราคืออะไรแล้วเราก็มีข้อมูลเพียงพอที่จะนำแนวคิดต่างๆที่เสนอแนะมาประยุกต์ใช้ได้นะคะตอนนี้พักกันอีกสักครู่หนึ่งค่ะเดี๋ยวเรากลับมาพบกันนะคะชีวิตที่ผ่านไปมันไม่เคยจะมีความหมายใดๆไม่เคยพบความรักที่จริงใจไม่มีใครเข้าใจชีวิตที่ผ่านไป
ไรจุดหมายจนวันนี้ที่ฉันได้พบกับเธอแม้ยามที่เราเจอปัญหาใดๆหรือหมดหนทางจะก้าวเดินไปเธอไม่เคยจะห่างไกลประคองพาผ่านไปสัมผัสแห่งรักที่ฉันได้จากเธอเป็นความรักที่ยิ่งใหญ่เป็นความอุ่นใจแม้ยามที่เหงาใจและไม่มีใครที่จะเข้าใจฉันสัมผัสเป็นรักที่ยิ่งใหญ่เป็นรักที่จริงใจและรับรู้ด้วยใจว่ามีเธอคอยเป็นห่วงอยู่เคียงข้างกายบางทางที่ไปในชีวิตสัมผัสแห่งรักที่ฉันได้จากเธอเป็นความฉันได้จากเธอเป็นความรักที่ยิ่งใหญ่เป็นความอุ่นใจแม้ยามที่เหงาใจและไม่มีใครที่จะเข้าใจผู้ฟังคะเมื่อตอนต้นเรากำลังพูดถึงเรื่องเกิดอะไรขึ้นกับความรักหลังแต่งงานนะคะเพราะว่ามีการสื่อภาษารักที่ไม่ตรงกันระหว่างคู่สมรสนะคะและเราได้พูดคุยกันถึงเรื่องการค้นพบภาษารักนะคะและเมื่อคุณค้นพบภาษารักและเรียนรู้และสามารถใช้ภาษารักของคู่ครองได้แล้วก็เชื่อว่าคุณจะพบกุญแจสำคัญที่จะไขสู่การมีชีวิตคู่ที่เปี่ยมด้วยความรักที่ยั่งยืนได้ต้นรักไม่จำเป็นต้องร่วงโรยไปหลังพิธีวิวาห์เสมอไปนะคะแต่หากเราต้องการถนอมรักให้บานสะพรั่งเราจำเป็นต้องลงทุนลงแรงที่จะเรียนภาษารักอีกภาษาหนึ่งเราใช้ภาษาแม่ของเราอย่างเดียวต่อไปไม่ได้แล้วหากคนรักของเราไม่เข้าใจภาษานั้นถ้าเราต้องการให้เขาสัมผัสถึงความรักที่เราพยายามสื่อสารอยู่นั้นเราจำเป็นต้องแสดงความรักด้วยภาษารักของเขาถึงจะได้ผลนะคะคุณผู้ฟังคะจะเห็นได้ว่าความรักแบบโรแมนติกเป็นความรักที่หวานชื่นทำให้หัวใจสดชื่นพองโตเป็นสิ่งที่ควรจะมีอยู่ในชีวิตคู่สมรสทุกคู่นะคะแต่มันก็ไม่เพียงพอที่จะทำให้ชีวิตคู่ยั่งยืนตลอดไปได้เพราะมันเป็นความรักที่ขึ้นอยู่กับอารมณ์ความรู้สึกที่อาจจะมีผลกระทบจากภายนอกได้ในหลายๆปัจจัยคู่รักสามีภรรยาจำเป็นต้องมีความรักแบบผูกพันอุทิศร่างกายจิตใจและวิญญาณต่อกันโดยแสดงออกทั้งท่าทีคำพูดและการกระทำนะคะมีการสื่อสารออกมาให้รับรู้และสัมผัสได้อย่างมีศิลปะอาจจะเป็นภาษาที่เป็นคำพูดหรือไม่เป็นคำพูดคือภาษากายก็ได้นะคะรวมทั้งต้องอาศัยความเข้าอกเข้าใจความต้องการของคู่ครองอีกฝ่ายหนึ่งเพราะคนเรามีความรู้สึกนึกคิดและความต้องการที่ต่างกันและต่างเวลาด้วยค่ะบางโอกาสก็ชอบการแสดงออกหรือการกระทำอย่างหนึ่งแต่บางโอกาสก็ชอบอีกอย่างหนึ่งใช่ไหมคะแล้วแต่บุคลิกภาพของแต่ละคนและสภาพแวดล้อมก็มีส่วนในเรื่องนี้ด้วยนะคะความจริงแล้ว
ความรักมีหลายแบบค่ะคุณผู้ฟังคะเช่นความรักแบบพี่น้องรักพ่อแม่รักเพื่อนรักประเทศชาติรักแบบชายหญิงคู่รักที่สำคัญก็คือความรักแบบพระเจ้านะคะซึ่งในพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ได้กล่าวไว้ว่าความรักนั้นก็อดทนนานและกระทำคุณให้ความรักไม่อิจฉาไม่อวดตัวไม่หยิ่งผยองไม่หยาบคายไม่คิดเห็นแก่ตนเองฝ่ายเดียวไม่ฉุนเฉียวไม่ช่างจดจำความผิดแต่ชื่นชมยินดีเมื่อประพฤติชอบความรักทนได้ทุกอย่างแม้ความผิดของคนอื่นและเชื่อในส่วนดีของเขาอยู่เสมอและมีความหวังอยู่เสมอและทนต่อทุกอย่างคุณผู้ฟังคะคู่สามีภรรยาจำเป็นต้องมีความรักแบบนี้นะคะให้ความรักแบบพระเจ้าเข้าไปในชีวิตเพื่อหล่อเลี้ยงชีวิตคู่ให้ยั่งยืนแต่เราจะมีความรักเช่นนี้ได้ก็ต่อเมื่อเรารู้จักสัมผัสกับความรักของพระเจ้าและยอมรับพระองค์เข้ามาในชีวิตเพื่อที่จะเติมเต็มและผูกพันในชีวิตคู่ของเรานะคะคุณผู้ฟังคะรายการพลังใจครอบครัวของเราก็มาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะคะหวังว่าข้อคิดข้อเสนอแนะเกี่ยวเรื่องภาษารักที่คู่สามีภรรยาควรจะสื่อต่อกันนั้นควรจะทำความเข้าใจให้สามารถเข้าใจถึงภาษารักของตนเองและเข้าใจภาษารักของอีกฝ่ายหนึ่งให้ได้ด้วยนะคะเพื่อที่จะสื่อสารให้ถูกต้องและมีความเข้าใจซึ่งกันและกันได้นะคะในครั้งต่อไปนะคะเราจะนำเสนอว่าภาษารักต่างๆที่เรากล่าวมาแล้ว5ประการนะคะมีอะไรบ้างแต่สำหรับวันนี้นะคะรายการพลังใจครอบครัวต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะคะเราจะกลับมาพบกับคุณผู้ฟังอีกหากคุณผู้ฟังต้องการพูดคุยกับเราเกี่ยวเรื่องครอบครัวก็โทรมาคุยกันได้นะคะที่หมายเลข02-735-2130 02-735-2130 สุดท้ายนี้นะคะขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพระพรแก่คุณผู้ฟังให้มีครอบครัวที่มั่นคงและเข้มแข็งเราขอเป็นกำลังใจให้กับคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะขอบคุณนะคะที่ได้ติดตามรายการของเรามาโดยตลอดเราจะกลับมาพบกันอีกนะคะในครั้งหน้าสวัสดีค่ะBut me.